มันแบบรถจักรยานขับผ่านยังไงไม่รู้วันนี้นะคะมาอยู่กันช่วงที่3ค่ะช่วงของ Idol Activity นะคะวันนี้พี่น้องวนิดานะคะจะต้องมาดวลเกมกับน้องจอยปกติชีวิตผ่านเกมโชว์มากี่รายการแล้วคะโอ้โหเยอะมากเลยเยอะแยะมากมายปกติเวลาเราแข่งนี่เราจะไปถึงรอบไหนแจ็คพอตถึงค่ะถึงอุ้ยแล้วจอยโดนผมนะเนี่ยถึงแต่ไม่เคยแตกนะคะโอ้ยมันยากเหมือนกันนะมันต้องแบบเก่งแล้วบวกเฮงด้วยบางทีเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะเกมของเราเนี่ยแจ็คพอตจะไม่ใช่ของรางวัลแต่แจ็คพอตเนี่ยจะเป็นบทลงโทษโอ้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยมีแต่บทลงโทษแล้วเล่นทำไมโทษเป็นอย่างนี้เป็นความตัดใจของทีมงานยังไม่ดาราถูกแกล้งไม่เล่นก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นมันคือความบันเทิงของคนดูเวลาเห็นดาราถูกกันแกล้งเราเนี่ยจะมีเกมให้พี่นกเนี่ยนะคะเล่นแล้วแต่ละเกมเนี่ยถ้าสมมติว่าเราชนะเราก็จะรอดแต่ถ้าสมมติว่าเราแพ้เนี่ยจะต้องทำการเก็บสะสมบทลงโทษสะสมกันไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะกลับบ้านแบบสวยๆปลอดภัยพยายามอย่าแพ้แค่นั้นก็พอค่ะให้หนูนิดนึงก็ได้นะคะแล้วแต่ดวงเรามาดูกันไม่ยากไม่ยากวันนี้เกมไม่ยากจริงๆนะคะเกมแรกของเรามีชื่อว่าหมวดหมู่คนรู้จริงเราลงโทษเลยได้ไหมฮะลงโทษเลยได้ไหมอย่าไม่ทำแพ้แล้วจากนี้คนถึงว่าจะผ่อนหมดนะคะบอกชื่อขนมหวานของไทยค่ะขนมหวานของไทยในฐานะที่พี่นกเป็นแขกรับเชิญให้พี่นกเริ่มก่อนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วขนมหวานมาค่ะกล้วยบัชชีขนมหวานนะคะขนมหวานของไทยค่ะขนมชั้นเออเอามาทองหยอดลูกชุบทองหยิบฝอยทองน้ำตาลกีบลำดวนอุ้ยเก่งมากนมกล้วยทองม้วนทองม้วนไปยังทองพับอุ้ยโอ้โหใกล้กันมากเลยทองม้วนทองพับเอาเร็วสลิ่มเต้าส่วนอุ้ยห้าสี่สามฟักทองสังขยาโอ้โหถั่วดำข้าวเหนียวถั่วดำนะโอเคข้าวต้มมัดข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอาละยาวข้าวเหนียวเปียกข้าวเหนียวลำไยโอ้เป็นข้าวเหนียวลำไยสาคูเปียกโอ้ตาเปียกปูนนมนมกล้วยโก้โอเคนมโก้นี่ของไทยเหรอวะให้เขาไปให้เขาไปใส่ไส้เอาแล้วอุ้ยใส่ไส้ไปแล้วห้าสี่สามยังไงสองฟักทองหมดอ้าวห้ามันเชื่อมห้าหกสี่ข้าวหลามได้ไหมเนี่ยได้สิหนองมนของไทยแท้ๆมาพี่น้องมาห้าสี่ลูกตาลเชื่อมทองเอกหม้อแกงเอาละเพชรบุรีก็มาเอาข้าวเกี๊ยวปากหม้อเออเอาปักหม้อนี่หวานตรงไหนวะหวานตรงไหนวะมันหวานตรงไหนไม่หวานเนาะมันไม่ใช่แบบหรอไม่หวานข้าวเกี๊ยวปักหม้อมันไม่หวานที่ไหนเล่าเอ้าตรงไหนเพราะฉะนั้นถือว่าผิดนะคะข้อนี้จอยโดนบทลงโทษไปก่อนหนึ่งค่ะเออนี่ตอนแรกนี่มีลุ้นแล้วนะเห็นแบบเริ่มมาแบบขนมชาววังคิดว่าจะมีแบบจ่ามงกุฎเสน่ห์จันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่นกนำอยู่นะคะยังเก็บสะสมบทลงโทษยังไม่มีแต่ว่าน้องจอยโดนไปแล้วหนึ่งไปต่อข้อที่สองโอ้โหข้อนี้จอยตายแน่ตายแล้วอ่ะข้อนี้บอกเลยว่าพี่นกได้เปรียบสุดๆพี่นกคะปกติพี่นกเล่นละครเนี่ยเล่นช่องไหนมาแล้วบ้างทุกช่องทุกช่องจ้ะเพราะฉะนั้นแต่อาจจะกลายเป็นข้อเสียของการเล่นมาทุกช่องเพราะโจทย์ของเราคือจงบอกชื่อละครที่ออกอากาศช่อง3เท่านั้นห้ามเบลอเด็ดขาดอย่าไปเอาช่อง7ช่อง5มานะจ๊ะละครมันก็มีนะที่แบบว่าออนช่องอื่นมาก่อนแล้วมาช่อง3เออเอาไม่เป็นไรเอาที่มันเคยออนในช่อง3มาก่อนก็แล้วกันที่มันได้มีโอกาสออนในช่อง3ชื่อละครละครช่อง3เพราะนั้นในฐานะที่จอยเมื่อกี้แพ้ไปเดี๋ยวข้อนี้ให้จอยเริ่มก่อนจอยพร้อมไหมคะค่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะฟากฟ้าคีรีดาวนี่ไงไม่รู้ถ้าฉันแข่งนะฉันตายแน่นะฉันไม่รู้สักเรื่องดาวเรืองดาวเรืองตามรักคืนใจนี่เขาจะแบบยุคนี้เจนนี้นิดนึงอย่าลืมฉันบุพเพสันนิวาสแต่ละคนเรื่องเอาละนับยังเนี่ยนี่นับยังกำลังจะนับแล้วเนี่ยพี่เมียหลวงทองเอกหมอยาท่าฉลองโอ้ยยังมีหลายทองยังมีหลายทองไอ้มีหลายทองอะทองทองเนื้อก้าวยอมมาแอบเกือบหักอกรักเออเกือบหัก
รักคุณสามีโอ้โหแม่งจำได้ด้วยชื่อยาวๆอุ้มรักเออคิวปิดโอ้หนังเขาทันสมัยเนี่ยมีคิวปิดคิวปิดบินใช่ไหมใช่ใช่เอาเร็วเยอะแยะเลยแต่นึกเรื่องไม่ออกเอาเรื่องแบบดังๆในเรื่องของดังๆดังๆดังแค่ไหนอ่ะดังมากๆสามีตีตาเอออย่างนั้นแหละหนูเริ่มปันแล้วนะละครชุดซีรีส์อย่างนี้เนี่ยหนูจำชื่อไม่ได้ไงสีคุณชายจุฑาเทพอ่ะมันเป็นชื่อตอนย่อยได้ปะเจ้าตอนไม่ได้หรอไม่อันนี้มันคือมันเป็นชื่อซีรีส์หลักแต่ว่าถ้าตอนย่อยมันก็จะเป็นชื่อคุณชายเขาไม่ได้ชื่อว่าคุณชายจุฑาเทพเขาไม่ได้ละครชื่อคุณชายจุฑาเทพเขาชื่ออะไรนะสุภาพบุรุษจุฑาเทพมั่วรับได้มั่วทำชื่อละครพูดลงมาคุณชายจุฑาเทพเขาชื่อสุภาพบุรุษจุฑาเทพโอ้ยตั้งใจเขาไหวอ่ะเพราะฉะนั้นมั่วจอยไม่ได้จอยไม่ได้แล้วแพ้สองแมตติดอีกแล้วนะคะเพราะนั้นตอนนี้พี่น้องของเราก็ชนะอีกหนึ่งเกมทำให้น้องจอยสะสมบทลงโทษ2บทลงโทษไปแล้วค่ะปรบมือไม่เป็นไรหมวดยังมีอีกหนึ่งหมวดยังมีอีกหนึ่งหมวดสำหรับเกมนี้น้องจอยต้องถือโอกาสนี้แหละเก็บคะแนนนะคะเอาและอันนี้ได้อยู่เนี่ยได้อยู่คุณผู้ชมทางบ้านก็เล่นได้ด้วยข้อนี้ใครเริ่มจอยแพ้ก็ต้องให้จอยเริ่มเหมือนเดิมจงบอกชื่อจังหวัดที่ลงท้ายด้วยคำว่าธานีพร้อมแล้วเริ่มค่ะปทุมธานีสุราษฎร์ธานีเออธานีเหรอมีเยอะแยะจอยจอยวันนี้หนูเดียวว่างเลยห้าสี่จอยอะไรไปแล้วหนูคิดไม่ออกเลยอ่ะแล้วอุกอะไรอุกอะไรอุบลราชธานีโหนี่ช่วยเต็มที่แล้วอุทัยธานีอุดรธานีเออธานีเออมีราชธานีอีกอ่ะมีใครคิดออกไหมนี่พยายามช่วยหนูเวลาเต็มที่เลยเพราะว่านี่ไม่ออกมีใครช่วยอุ้ยตายแล้วแสดงว่านี่กลายเป็นว่าบังคับแพ้เนี่ยใช่กลายเป็นหนูเนี่ยยัดเยียดให้จอยชนะเลยนะไม่เป็นไรหรอกเจ้เราได้มา2ข้อแล้วให้น้องให้น้องชนะ1ข้ออ่ะโอเคถือว่าเป็นโชคดีของจอยนะคะจังหวัดที่ลงท้ายด้วยธานีเนี่ยมีอยู่เพียงแค่5จังหวัดแล้วเราก็ดวลกันจนแบบหมดเลยอ่ะนะฮะก็ทำให้ไปจบที่จังหวัดที่5ที่น้องจอยพี่นกก็เลยไม่รู้จะครีเอทจังหวัดก็คิดไว้แล้วล่ะไอ้อุทัยเนี่ยคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วใช่มั้ยเออหนูตอนนั้นหนูอุบลราชธานีหนูนึกถึงอุบลแต่ว่าก็มีอุทัยด้วยเนาะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้น้องให้น้องเราต้องมารายการเราต้องเจ็บตัวอะไรบ้างเราต้องได้รับความมีเจ็บด้วยเหรอเมื่อกี้ไม่ได้บอกเราต้องแบบว่ามีเพื่อความบันเทิงนิดหน่อยสำหรับเกมที่2นะคะมีชื่อว่าฉายาคนดังค่ะเราเนี่ยจะมีฉายาของคนดังซึ่งอยู่ในทุกๆวงการเลยนะคะ4คนด้วยกันแต่คราวนี้เนี่ยในเกมนี้ก็คือว่าใน4คนนี้ต้องแย่งกันต่อให้ได้คะแนนมากกว่าถ้าทั้ง4คนใครมีคะแนนมากกว่าคนนั้นก็จะเป็นคนชนะในเกมนั้นเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเรามาเริ่มฉายาแรกกันเลยดีกว่านะคะฉายาแรกค่ะก็คือนางเอกซุปตาค่ะโอ๊ยใครก่อนน่ะพร้อมกันเลยเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบค่ะยันยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบยิงฉุบจอยได้สิทธิ์ตอบค่ะอ้ำพัชราภาอ้ำพัชราภาพี่โนคิดว่าเป็นคนเดียวกันใช่ไหมคะคำตอบก็คืออ้ำพัชราภาค่ะตอนนี้น้องจอยเก็บนำไปก่อนหนึ่งนะคะโอ้ตื่นเต้นมากต่อไปเลยนะคะฉายาที่สองคือนางเอกบาร์บี้ค่ะใครคะขวัญอุษามณีโว้ยขวัญอุษามณีเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเป๊ะมากๆเลยค่ะสมกับเป็นผู้ประกาศข่าวที่เล่าเรื่องราวบัสิบบันเทิงเยอะมากเอาไปเอาไปเลยนี่ไปเลยก็เลยได้ไปนะคะอ้าวข้อที่3ค่ะข้อที่3ฉายาคือพระเอกไม้เลื้อยค่ะใครอ่ะไม่รู้อ่ะหุยชาคิดแย้มนามชาคิดแย้มนามเขาได้ฉายานี้มายังไงอ่ะใช่ไหมหนูรู้สึกว่าชาคิดแย้มนามเป็นคำตอบที่พี่นกคิดไว้ไหมคะว่าใครไม่คิดชาคิดแย้มนามถูกต้องค่ะเขาไม่รู้เลยอ๋อเขาได้ฉายาพระเอกไม้เลื้อยมานะคะอีกข้อนึงให้เขาไปเถอะเขาชนะอยู่แล้วอุ้ยมีลุ้นข้อนี้พี่อยากจะได้ข้อนี้พี่อยากจะได้ข้อต่อไปนะคะเขาคือสุภาพบุรุษนาแกค่ะชนะอยู่แล้วตอบไปเถอะสุภาพบุรุษนาแกเขาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันกับนายกตอนนั้นเถียงกันจนนายกตัดพี่ตัดน้องผมไม่ต้องการกันเลยคุ
อ่ะกดก่อนคนตำรวจใช่ไหมจำชื่อตำแหน่งเขาไม่ได้เสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์เตมีเว้ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะท้ายที่สุดค่ะน้องจอยของเราก็สามารถกู้หน้านะคะ ชนะมาได้ในเกมที่2กู้หน้าได้กู้ตังค์ได้มั้ยจ๊ะไม่ได้ค่ะ ไม่มีให้กู้เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเกมนี้พี่นกค่ะพี่นกก็ต้องปรับบทลงโทษหมุนรูเล็ต2ครั้งนะคะเท่ากับตอนนี้ค่ะในส่วนของการลงโทษในเกมต่อไปนะคะจอยโดนลงโทษ2ครั้งส่วนพี่นกโดนลงโทษ3ครั้งค่ะมาถึงช่วงของการลงโทษแล้วนะคะตอนนี้แท่นลงโทษของเราอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะมาอีกแล้วค่ะแท่นหมุนรูเล็ตของเรานะคะพี่นกก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยเล่นกับแขกรับเชิญไปแล้วกระแสตอบรับดีมากก็เลยได้มาเล่นอีกก็เลยกลับมาเล่นอีกก็คือว่าอันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมีแก้วเปล่าซึ่งมีตัวเลขนะคะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องให้2คนช่วยกันซุ่มหยิบบทลงโทษใส่ไว้แก้วละ1 1ใส่ครบทุกแก้วเลยใส่ให้ครบแบ่งกันก็ได้คนนึงใส่สีดําคนนึงใส่สีแดงช่วยกันใส่เสร็จแล้วพอเราใส่ครบปุ๊บนะคะก็จะต้องมาหมุนรูเล็ตนะคะเอาไปลูกเหล็กเนี่ยเอาลูกเหล็กเนี่ยลงว่ามันไปจบที่ตัวเลขไหนก็ต้องหยิบบทลงโทษจากแก้วใบนั้นลงโทษตัวเองซะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเก็บลูกเหล็กไว้คนละลูกค่ะเพื่อเป็นการเอาไว้หมุนบทลงโทษของตัวเองนะคะหมุนเสร็จปุ๊บพอลูกเหล็กมันกลิ้งไปตกตัวเลขตัวไหนก็หยิบบทลงโทษจากแก้วที่ตรงกับตัวเลขนั้นนะคะเปิดดูว่าตัวเองต้องโดนลงโทษอะไรแล้วก็ทำโทษตัวเองซะโอเคดังนั้นเราจะเริ่มจากคนที่มีบทลงโทษเยอะกว่านะคะก็คือพี่นกนะคะเริ่มจากข้อที่1ของตัวเองเลยค่ะไปค่ะให้หมุนก่อนหรือหย่อนก่อนหย่อนก่อนค่ะหย่อนไปก่อนตรงไหนก็ได้ที่คิดว่าชอบเสร็จแล้วหมุนเลยค่ะหมุนไงหมุนอย่างนั้นนะคะติ้วเอาแรงหน่อยก็ได้ค่ะไม่ขยับเลยขยับมาที่นึงโอเคเอาป่ะได้แล้วแต่ถ้าพี่แฮปปี้36ค่ะ36 36อยู่นี่อันนี้เอาของน้องจอยมาน้องจอยเขาลงโทษไปให้เรียบร้อยอันนี้แก้วเก็บไว้เลยดูได้เลยนะได้เลยค่ะฮ่า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 ดวงยังดีหลอดนี่หลอดดูโอ้ยไม่ความใจดีรอบที่แล้วเราเล่นไม่ดีเลยนะพี่เอาพี่คืนนะอุ้ยนี่เท่ากับว่าพี่ฟรีไปแล้วหนึ่งข้อโชคดีมากเลยมากมากน้องจอยค่ะตาจอยค่ะหย่อนลงไปแล้วหมุนค่ะหมุนแรงๆค่ะไปค่ะหนูว่าชอบโดนอะไรไม่รู้หนักๆ27อยู่ไหนเราช่วยกันหาเลยเจอยังโอเคจอยดูซิว่าจอยโดนหมดลงเท่าไหร่หนูมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยดูแผ่นใหญ่มั้ยถ้าแผ่นใหญ่ก็จะแบบว่ากติกาเยอะนิดนึงโอ้อะไรมาดูให้ทีมงานดูทำท่าชะนีแล้วร้องผัวผัวผัวเหมาะกับจอยมากเลยโอ้โหอุตส่าห์มาเองไม่ยากพร้อมแล้วเชิญค่ะเกาด้วยได้ไหมคะไอ้ที่ขอโอเคค่ะมีความน่ารักกรุบกริบด้วยค่ะเอาไปต่อบทลงโทษบทที่3น้องจอยเก็บลูกเหล็กตัวเองไปอ่ะพี่นกวางหมุนค่ะปัด30ได้สีแดงอยู่เรื่อยโอ้เท่ากับสีเล็บโอ้วันนี้มีแต่คนได้สีแดงอ่ะใช่ไหม30ใช่ค่ะใช่ค่ะหยิบออกมาดูค่ะอุ๊ยแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่จะต้องโดนใหญ่ฮะใช่เอ้ยท่าเดียวกันเลยโอ้ยเหรออ๋ออ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาดู professional นะคะเราเห็นตัวอย่างชนีน้อยไปแล้วเรามาดูชนีใหญ่ชนีใหญ่ชนีพูดให้ชัดๆนะชนีใหญ่นะชนีออกแนวคิงคองอารมณ์แบบว่าเล่นอยู่ตรงนี้นู่นเห็นไกลไปถึงนู่นเลยกระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะเพราะว่าชนีอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นไปต่อนะคะน้องจอยเหลือบทลงโทษข้อสุดท้ายแล้วใช่ไหมเชิญค่ะใจดีกับหนูหน่อยนะไปเลขเก้าเก้าอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลยมันจะหกเนี่ยเก้าอ้าวอุ๊ยอุ๊ยเจ๋งเลยรอแล้วโชคดีมากพี่นกเคลมมาให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นตอนนี้เหลือแค่ข้อสุดท้ายของพี่นกแล้วนะคะหมุนค่ะวันนี้เป็นวันที่ปราณีอ่ะวันนี้ไม่มีบทลงโทษน่ากลัวน่ากลัวเลยเลขเจ็ดอยู่นี่โอ้ไม่ถัดสีแดงสีแดงวันนี้เป็นวันแดงเดือดนะฮะมาฮะวันอาทิตย์ไงวันอาทิตย์ใช่โดนอะไรคะโดนไม้หนีบผ้ายักษ์หนีบ15วินาทีไหนยักษ์ไหนไม้หนีบมา
เดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าแม่หนิมหน้าตายังไงนะคะยักษ์แค่ไหนจ้ะบทลงโทษมาแล้วเชิญเลยค่ะ4อันเลือกหนิบ15วินะโอ้ไหวไหมคะไหวค่ะยังไหวอยู่นะคะไม่มีอะไรหนักกว่านี้อีกแล้วโอ้เนี่ยมาสักครู่น้องจอยถามบอกว่าเอ๊ะอยากรู้จริงๆว่าเวลาที่แบบว่าตลกคาเฟ่เขาเล่นกันที่แบบตีแบบตีท่อแป๊บอะไรอย่างเงี้ยพัดเพลินมันเจ็บจริงป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ย้อยไม่พออันนิ้วแทนก็ได้ค่ะโอเคนะ15 14 13 12 6 5 4 3 2 1เย้แล้วเดี๋ยวให้พี่นกฝากย้ำอีกครั้งหนึ่งดีกว่าสำหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานหรือว่าธุรกิจฝากค่ะก็ฝากผลงานทุกอย่างที่มีนะคะ เจอที่ไหนก็นั่นแหละคือผลงาน ฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากในรายการเนี้ยเพราะว่ามันสนุกจริงๆ okay. อยากให้ติดตามดูกันไปทุกครั้งที่เรามาออนแอร์กันนะคะ ว่าจะมีแขกรับเชิญเป็นใครมีอะไรมาสนุกสนามใครจะโดนเกมทำโทษอะไรแบบไหนสนุกค่ะสนุกค่ะฝากน้ำพริกด้วยค่ะฝากน้ำพริกด้วยนะคะฮะแค่นี้ละแค่นี้ละนะพี่งอนนกนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่นกที่มาร่วมสนุกกับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะแต่คุณผู้ชมเองก็ยังสามารถติดตามความสนุกสนานของเราแบบนี้ได้ทุกวันอาทิตย์นะคะกับ Social Effect ที่ช่อง Smart TV ค่ะและเพื่อไม่พลาดทุกความสนุกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจ Smart TV แหล่งรวมสาระและความบันเทิงหรือใน YouTube Smart TV 61และใน Instagram Smart TV 61เช่นกันนะคะเข้าไปดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับเราด้วยค่ะค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมที่ฝากว่าจะฝากทุกอย่างเลยแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญอยู่กับเราแล้วค่ะต้อนรับน้องเตวีสวัสดีค่ะแล้วเส้นทางการร้องเพลงของเราเนี่ยมีไหมที่แบบว่าเจออุปสรรคอะไรแบบนี้ที่ทำให้เรารู้สึกท้อแบบไม่อยากร้องเพลงมันเป็นอุปสรรคใหญ่เลยเหมือนกันครับเห็นเราประกวดมาเยอะละก็ไม่สักเซสสักทีจนที่บ้านก็บอกว่างั้นพอละงั้นหยุดไม่ต้องร้องเพลงเลยสั่งหยุดผมก็เลยตัดสินใจหนีจากที่บ้านครับมากรุงเทพ